วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันพุธค่ะพุธที่10มิถุนายน2563นะคะพบกับคุณพิชยุทธและดิฉันณทิพย์ระดาค่ะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นผันผวนมากๆนะครับอย่างที่เราเห็นว่าช่วงเช้าเนี่ยบวกขึ้นมาได้แต่ว่าช่วงบ่ายนั้นร่วงลงแรงนะครับลดลงไปกว่า30จุดทีเดียวนะครับที่อเมริกาปิดเมื่อคืนก็ร่วงลงเช่นเดียวกันแล้วครับเป็นปัจจัยเรื่องของการขายทํากําไรหลังจากที่ตลาดหุ้นนั้นปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องที่ดาวโจนส์เนี่ยเค้าบอกว่าขึ้นมา6วันทําการเป็นแผนแล้วเมื่อวานก็เลยโดนขายลงมาแต่ว่า Nasdaq ซึ่งเป็นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยียังคงเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่สํานักงานเศรษฐกิจแห่งชาติของอเมริกาเนี่ยมีการประเมินตัวเลขเศรษฐกิจนะครับว่าต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยผ่านพ้นไปแล้วแล้วก็เชื่อว่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานะครับประเมินเรื่องของการฟื้นตัวจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่3นี้ครับแต่อย่างไรก็ตามนะคะในมุมมองของธนาคารโลกเองระบุบอกว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้เนี่ยนะคะอาจจะตกต่ำที่สุดในรอบ150ปีหรือว่าติดลบ 5.2% นะคะในขณะที่ IMF เองก็ระบุว่าเศรษฐกิจในโซนของเอเชียแปซิฟิกนั้นน่าจะมีโอกาสของการเรียกว่าเสมอตัวอันนี้เสมอตัวคือดีแล้วนะคะ 0% นะคะถือว่าเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดนะคะในรอบหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี1960นอกเหนือจากนี้ค่ะทางด้านของ Bloomberg เองนะคะก็มีการประเมินบอกว่าทิศทางตลาดหุ้นไทยที่เมื่อวานนี้มีแรงเทขายหลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 1,000 จุดเนี่ย 45% แล้วนะคะแพงที่สุดในภูมิภาคเอเชียส่วนวันนี้เองจับตาดูครับผลการประชุมเฟดที่คุยกันถึง2วันค่ะ2วันแบบนี้แล้วเนี่ยตอนนี้มีกระแสข่าวคาดการณ์กันออกมาครับว่ารอบนี้เนี่ยก็น่าจะมีการพูดถึง QE ที่จะอัดฉีดต่อเนื่องแบบไม่จำกัดจำนวนนะครับประเด็นนี้ทำให้ตลาดหุ้นบวกขึ้นมารีบาวด์ขึ้นมาในเช้าวันนี้10จุดแล้วนะครับจะไปต่อหรือเปล่าติดตามใน Trade Time ครับเช้าวันนี้พูดคุยกับคุณวิริยาลาภพรมรัตนะนะคะรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ IV Global จำกัดมหาชนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวิริยาครับสวัสดีค่ะประเมินยังไงดีครับพี่กอล์ฟครับเมื่อวานนี้ร่วงลงปรับฐานลงค่อนข้างแรงหลายคนขายไม่ทันก็ใจหายไปเหมือนกันครับเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ตอนบ่ายเองเนี่ยทุกคนใจหายหมดเลยค่ะเพราะว่าขาดปรับตัวลงแรงมากวันนี้กรอบของการรีบาวถ้ามีนะคะก็คือซึ่งเมื่อเช้าก็ตอนนี้กำลังมีอยู่เนี่ยก็คือจะรีบาวขึ้นไปหาประมาณ1420กับ1430นะคะถ้ารีบาวก็ขายค่ะเพราะว่าคืออย่างนี้คือตอนนี้เราตลาดของหุ้นไทยเนี่ยเราถูกขึ้นมาจากปลายเดือนมีนาคมเนี่ยเราขึ้นมาแล้วประมาณ 25% ก็คือตอนช่วงปลายเดือนมีนาอยู่ที่ประมาณสัก 1,125 จุดนะคะขึ้นมาแล้วประมาณสัก282จุดขึ้นมาจนกระทั่ง 25% ตรงนี้เนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณว่าถ้าตลาดเริ่มมีการแกว่งตัวเนี่ยมันจะเริ่มมีโอกาสของการพักฐานนะคะครับทีนี้ปัจจัยที่จะทำให้ตลาดพักฐานเนี่ยเราขึ้นมาด้วยในท้ายๆเนี่ยจากระดับ 1,360 ถึงประมาณ 1,430 เนี่ยเราขึ้นมาด้วย Foreign Fund Flow นะคะทีนี้ไอ้เรื่อง Foreign Fund Flow เนี่ยวันนี้เราต้องตามเรื่องของการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งมันมีอยู่3 point นะคะ point แรกเรื่องดอกเบี้ยก็คงไปในทิศทางเดียวกันว่าคงอัตราดอกเบี้ยนะคะพอยที่2เรื่องของ QE ก็น่าจะไปที่ทางเดียวกันว่าน่าจะคงใช้ QE ไม่จำกัดวงเงินไม่จำกัดเวลาเนี่ยไปอีกต่อเนื่องแต่สิ่งที่ตามอ่ะเราตามกันเรื่องของ yield curve control นะคะก็คือนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายในการควบคุมเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรซึ่งตรงจุดนี้มันจะไปมีผลเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐในกรอบ10ปีกับ30ปีอ่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยในช่วงประมาณสัก2สัปดาห์มันขึ้นมาสูงพอควรนะคะมันก็จะเริ่มชะลอลงแล้วมันก็จะไปมีผลกับเรื่องของไอ้ตัวดอลลาร์ด้วยดอลลาร์อินเด็กซ์นะคะซึ่งดอลลาร์อินเด็กซ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันอ่อนมามากมันก็จะน่าจะเริ่มกลับขาจากอ่อนเป็นแข็งมันก็จะไปมีผลกับเงินบาทบ้านเราด้วยบ้านเราที่มีการแข็งค่ามาเนี่ยจนทำให้ Foreign Fund Flow มีการไหลเข้ามานะคะก็จะเริ่มชะลอลงแล้วก็จะทำให้ความคาดหมายเกี่ยวกับเรื่องของนักลงทุนต่างประเทศที่จะกลับขาจากซื้อมาขายเนี่ยมันจะเริ่มชะลอนะคะนั่นหมายความว่าตัวของตลาดจะกลับเข้าสู่โหมดของความเป็นจริงและว่าเราอยู่ในบน PE ที่สูงแล้วอยู่บนตลาดที่ยังคงต้องติดตามเรื่องผลประกอบการในไตรมาสที่2เพราะเราจะหมดมิถุนายนเนี่ยก็หมดไตรมาสที่2แล้วนั่นหมายความว่าถ้าเซ็ตอินเด็กซ์รีบาวด์ก็คือขายค่ะค่ะเหมือนกับตอนนี้นี่เป็นจังหวะชิงไหวชิงพริบในการขายก่อนได้เปรียบกว่านะคะนักลงทุนต่างชาติค่ะเราจะเริ่มเห็นสัญญาณของการรินขายออกมาบ้างหรือยังคะจริงๆตั้งแต่ตอนปลายสัปดาห์ที่แล้วเราก็เริ่มตึงหิดตึงหิดแล้วนะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็มองกันว่า Foreign Fund Flow น่าจะยังคงอยู่แล้วก็ตัวบาทก็ยังคงแข็งค่าแต่ปรากฏว่าในท้ายสัปดาห์เนี่ยตัวของนักลงทุนต่างประเทศซื้อเล็กน้อยเอง50กว่าล้านพอต่อเนื่องในต้นสัปดาห์เนี้ยจะมีการขายมา700-800ล้านแล้วก็
เมื่อวานถึงนี้ก็จะมีการซื้อเกือบ500ล้านนะคะแต่ว่าโดยสิทธิแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้มีการกลับขาเข้ามาซื้ออย่างจริงจังอะค่ะในมุมมองของพี่ก๊อฟก็มองว่าเขาก็ไม่ได้มีการกลับขาเข้ามาเท่าไหร่แล้วก็ตัวของตลาดก็เริ่มมีความแพงมากๆนะคะดังนั้นก็รีบาวก็คือขายแล้วก็ถือเงินสดเพิ่มก่อนดีกว่าค่ะครับผมขออนุญาตถามถึงหุ้นตัวใหญ่ที่วันนี้เป็น most active อันดับหนึ่งอย่างมิ้นท์หน่อยสิครับกลุ่มท่องเที่ยวเป็นกลุ่มหลังที่เพิ่งจะฟื้นขึ้นมาได้ไม่นานในช่วงนี้นะครับหลายคนบอกว่าตามทีไรเจ็บทุกทีตัวนี้เรามองอนาคตยังไงดีครับยังตามได้อยู่ยังถือได้อยู่ไหมครับคือถ้าใครตาม ID Global มารอบนี้ไม่เจ็บนะเพราะว่าเราได้คอมเมนต์เก่งกำไรมิ้นท์มาตั้งแต่ราคาประมาณสัก18.80 บาทนะคะครับผมแล้วก็ต่อเนื่องมาเมื่อวานนี้เราได้คอมเมนต์ขายแล้วสำหรับตัวมิ้นท์ด้วยเชิงของการเทรดดิ้งนะคะแบบเก่งกำไรนะเหตุผลก็คือว่าตัวของมิ้นท์เองเนี่ยตัวของเมื่อวานนี้มติของครม.เองก็ไม่ได้มีพูดเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะก็คงไปตามสัปดาห์หน้าแต่เพียงแต่ว่าตัวมิ้นท์เองเนี่ยมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มทุนรออยู่นะคะแต่ว่าการเก็งกำไรนี้พี่ก๊อฟก็มองว่าเราเก็งกำไรแบบที่เราอาจจะไม่ได้ตามไปที่เพิ่มทุนนะคะดังนั้นกรอบของการเก็งกำไรเมื่อขยับเข้ามาถึง25 บาทก็มองขายทำกำไรก่อนนะคะสำหรับเช้านี้มิ้นท์เมื่อเช้าก็คือขึ้นไปแตะใกล้ๆ25นะคะพี่ก๊อฟมองว่าคนที่มีอยู่สำหรับการเก็งกำไรก็เข้าใกล้25ก็มองขายทำกำไรก่อนค่ะครับค่ะรอบต่อไปนะคะที่กำลังจะมาถึงนี้เรามีหุ้นแนะนำที่ให้นักลงทุนได้ติดตามเอาไว้บ้างไหมคะเมื่อวานนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้ที่กำจัดและคอมเมนต์มีมิ้นท์นะคะแล้วก็มีตัวแบมแล้วก็มีตัวของพวกหุ้นเก็งกำไรบางตัวนะคะในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ก็เป็นความต่อเนื่องก่อนหน้านี้ทีนี้ตอนนี้มิ้นท์มองขายทำกำไรแล้วแบมถ้ารีบาวกลับก็มองขายทำกำไรนะคะส่วนหุ้นกลุ่มแบงค์แม้ว่าจะยังคงติดลบค่อนข้างหนักอยู่ในช่วงปลายปีนะคะคือเป็นหุ้นที่ขึ้นมาน้อยกว่าตลาดแต่ระยะสั้นๆเองเนี่ยส่งสัญญาณว่าอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่เด่นมากเหมือนกับในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ก่อนหน้านั้นเราก็ได้คอมเมนต์มาตลอดนะคะดังนั้นถ้ามีการรีบาวด์กลับและเป็นการจริงกำไรก็มองขายเหมือนกันจะมองจะบอกว่าตอนนี้ตลาดเองเป็นตลาดที่ก๊อฟกำลังบอกว่าเริ่มขายและถึงเงินสดให้เพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าการจริงกำไรมันจะเริ่มถอยลงเรื่อยๆนะคะแปลว่าวันนี้ไม่น่าเข้าไม่มีหุ้นแนะนำใช่ไหมครับเช้านี้แปลว่าวันนี้คือมีรีบาวก็ขายหมดอะค่ะค่ะโอเคค่ะได้ครับพี่ก๊อฟครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะถึงเวลาที่จะรินขายรอบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูว่ารอบนี้นะวิเคราะห์จะแนะนำได้ตรงเหมือนรอบก่อนๆหรือเปล่าเพราะต้องบอกว่าบางคนบอกขายไปละ1,360ละก็ขึ้นมาอีกนะครับแต่ว่ารอบนี้หลายคนค่อนข้างเตือนเยอะเหมือนกันนะเราจะเห็นว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วไปปลายสัปดาห์ถึงต้นสัปดาห์นี้พูดคล้ายๆกลั่นว่าขึ้นมาต้องขายทำกำไรแล้วก็อย่าลืมจะกำหนดจุด stop loss เอาไว้ด้วยนะครับคราวนี้พี่ก็บอกว่าจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยแนะนำทั้งมินทั้งแบมและกลุ่มธนาคารแต่ว่าจังหวะนี้ไม่ใช่ละเป็นจังหวะในการขายทำกำไรมากกว่าครับค่ะไปดูหุ้นแนะนำที่อาจจะจับจังหวะเป็นรอบถัดไปนะคะทางด้านของกรุงศรีค่ะมองไปที่ GFPT กสิกรไทยมองไปที่ LH นะคะส่วนฟิลิปค่ะให้ไว้ที่ VGI ค่ะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวในแวดวงการเงินธนาคารกันต่อครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่าน Mcord HD ช่อง30นะคะรวมไปถึงแฟนเพจ Facebook ของเรา Money and Banking TV และค่ะเช้าวันนี้นะคะทักทายกันเข้ามาสวัสดียามเช้าคุณพลวัฒน์คุณเบิร์ตคุณธงชัยคุณเกรียงไกรนะคะคุณศิขเรศคุณจินตนาณนะคะแล้วก็น้องชวนันท์นะคะทักทายกันเข้ามาฝากกันค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้มีข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการหรือว่าคุณผู้ชมที่มีร้านอาหารเป็นของตัวเองก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยว่าถ้าร้านเราเนี่ยไม่ใหญ่พอพวกบริษัทที่เขารับส่งนะหลายๆเจ้าเนี่ยเขาก็อาจจะไม่รับเราเข้าไปเลือกอยู่ในนั้นนะครับหรือบางทีก็หักค่า GP เยอะอันนี้ได้ยินเพื่อนๆที่เปิดร้านอาหารบ่อยมากคือหักกันทีเนี่ยโอ้โหแทบไม่เหลือเลยหรือบางคนต้องขึ้นราคาขายเลยทีเดียวแต่ว่าล่าสุดมีข่าวดีออกมาครับเพราะว่าทางธนาคารในพาณิชย์ใจดีครับเปิดแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่แบบไม่หักค่า GP ชื่อแพลตฟอร์มนั้นก็คือ Robinhood นั่นเองครับเป็นแพลตฟอร์มล่าสุดที่เปิดกันขึ้นมานะครับโดยคุณอาทิตย์นันทวิทยาครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยว่าทางธนาคารครับได้มีการพัฒนาดิจิตอลแพลตฟอร์มในเวลาเพียง3เดือนภายใต้ชื่อ Robinhood แพลตฟอร์ม Food Delivery สัญชาติไทยนะครับโดยไม่เก็บค่า GP ไม่มีชาร์จเพิ่มครับเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหาผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยที่ต้องเจออุปสรรคต่างๆนะครับเมื่อนำร้านขึ้นสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งค่า GP นับเป็น
เพลนพอยต์หลักทีเดียวนะครับสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดเล็กในปัจจุบันทั้งนี้ธนาคารหวังนะครับบอกว่าโรบินฮูดเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยกลุ่มร้านอาหารขนาดเล็กไปจนถึงเชนร้านอาหารต่างๆตลอดจนกลุ่มลูกค้าแล้วก็คนขับเพื่อให้เกิดเป็นอีโคซิสเต็มที่แข็งแกร่งแล้วก็ยั่งยืนนะครับโดยภารกิจแรกนะครับจะเป็นการเปิดแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่สัญชาติไทยมุ่งมั่นตั้งใจให้เป็นช่องทางการขายที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรมไม่มีการหักค่า GP สำหรับร้านอาหารรายย่อยสมัครฟรีไม่มีชาร์จเพิ่มนะครับเจ้าของร้านอาหารเนี่ยก็จะได้เงินเร็วภายใน1ชั่วโมงรวมถึงการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจตั้งเป้าพร้อมที่จะเปิดให้บริการปลายเดือนกรกฎาคมนี้ครับสำหรับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ภายใต้ชื่อ Robinhood เนี่ยก็จะมีการดำเนินงานภายใต้บริษัท Purple Ventures นะครับบริษัทน้องใหม่ในเครือ SCB 10X ครับที่มีการจัดตั้งขึ้นโดยมีงบการลงทุนต่อปีประมาณ100ล้านบาทจากความต้องการช่วยเหลือคนไทยให้สามารถทำธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน Robinhood จึงไม่ใช่เพียงแค่แพลตฟอร์มที่ช่วยเชื่อมระหว่างคนกับร้านค้าแต่ยังเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมความสัมพันธ์เชื่อมเศรษฐกิจและเป็นแพลตฟอร์มที่สื่อถึงการช่วยเหลือกันการแบ่งปันความสุขซึ่งกันและกันซึ่งการช่วยเหลือเกื้อกูลในยามยากจะเป็นจุดแข็งที่ทำให้คนไทยสังคมไทยและประเทศไทยสามารถรอดพ้นวิกฤตที่กำลังเผชิญอยู่ได้ร้านค้าที่สนใจนะครับสามารถสมัครฟรีวันนี้ผ่านช่องทาง call center โทร02-777-7564 02-777-7564 นะครับตั้งแต่ 8:30 น. ถึง 2:00 น.เลยแล้วก็ SCB ในสาขากรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลครับผมอ่านข่าวนี้ผมยังขนลุกเลยนะคุณแฟนถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะใครที่มีร้านอาหารอยู่โทรไปเลย02-777-7564เขาไม่หักค่า GP เพราะฉะนั้นเราได้เต็มๆแล้วแถมเป็นการขยายสาขาขยายช่องทางแบบฟรีๆกันอีกด้วยกับแอป Robinhood ครับค่ะเรียกว่าเป็นฮีโร่ในยามยากแบบนี้นะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะเราต้องมีโอกาสในการกระจายการลงทุนด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมเองที่อยากจะบริหารพอร์ตการลงทุนแล้วไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ได้กำไรจากหุ้นเนี่ยไปพักไว้ที่ไหนนะคะหนึ่งในทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจนั่นก็คือรูปแบบของกองทุนตราสารหนี้ค่ะวันนี้มีนำมาฝากกันนะคะโดยทางด้านของบลจ.กรุงไทยค่ะเปิดเสนอขายกองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ทอินเวสต์6 เดือน 3นะคะเสนอขายถึงวันที่12 มิถุนายนนี้เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐตราสารหนี้ธนาคารพาณิชย์ตราสารหนี้ภาคเอกชนผลตอบแทนคาดการอยู่ที่ประมาณ 0.4% นะคะอายุอยู่ที่6เดือนค่ะตราสารที่คาดว่าจะลงทุนคือหุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยและทางด้านของพันธบัตรรัฐบาลตั๋วเงินคลังพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะอย่างที่ได้อธิบายไปนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่คุณผู้ชมสามารถที่จะจัดสรรพอร์ตกันได้ละค่ะในช่วงหน้ากลับมาครับคุณผู้ชมครับกับพอร์ตเรื่องของ Asset Allocation จากโบรกเกอร์สัญชาติญี่ปุ่นกันบ้างอย่างโนมูระพัฒนสินครับเชื่อว่าสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ลงทุนกันในกองทุนรวมนะครับจะต้องมีการจัดทับมีการปรับพอร์ตและแน่นอนครับว่าต้องการคำปรึกษาคำแนะนำดีๆนะครับจากผู้เชี่ยวชาญวันนี้ครับในช่วงของ Investment Update โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเราจะพาคุณผู้ชมมาจัดทับปรับพอร์ตรับครึ่งปีหลังกันนะครับเช้าวันนี้ครับเราได้รับเกียรตินะครับจากคุณสุกิจจรัญชัยวัฒนาชัยวรรณานะครับผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินครับสวัสดีครับคุณสุกิจครับสวัสดีครับครับผมเราประเมินสถานการณ์ของการลงทุนในตลาดหุ้นหรือว่าสินทรัพย์อื่นๆในช่วงนี้ยังไงดีครับถ้าเกิดนักลงทุนอยากจะต้องมีการติดตามเนี่ยเราประเมินกลยุทธ์กันยังไงครับครับตลาดระยะสั้นตรงนี้นะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงมากนะครับซัพพอร์ตมาจากตัวของสภาพคล่องที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากอยู่ในระบบแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับในเรื่องของมูลค่าของหุ้น valuation ระยะสั้นเองเนี่ยเป็นสิ่งที่เราค่อนข้างที่จะกังวลเหมือนกันเพราะถ้าเกิดว่าดูในเรื่องของทั้ง valuation เองคือมูลค่าของตัวหุ้นเองรวมถึงตัวของ position ของนักลงทุนในตลาดนะครับตอนนี้มันเทไปในทางที่ค่อนข้างที่จะคาดหวังกับการฟื้นตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับระยะสั้นเนี่ยทำให้เรามองว่ายังค่อนข้างระมัดระวังนะครับแต่ว่าถ้ามองภาพระยะ
กลางถึงยาวเนี่ยนะครับเราคิดว่าเราน่าจะอยู่ในบูมมาร์เก็ตขาใหม่นะครับแต่ว่าเนี่ยคือซัพพอร์ตมาจากตัวของนโยบายทางด้านการเงินแล้วก็นโยบายการคลังของรัฐบาลทั่วโลกด้วยที่มีการอัดฉีดเข้ามานะครับแต่ระยะสั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าตลาดจะขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนแรงเกินไปคิดว่าน่าจะ going forward เนี่ยในระยะเวลา 2-3 เดือนข้างหน้าเนี่ยตลาดน่าจะมีความผันผวนเนี่ยมากพอสมควรครับครับผมความผันผวนที่เกิดขึ้นนี่เรามีมุมมองต่อแต่ละ asset class ยังไงต้องมีการปรับเรทปรับน้ำหนักการลงทุนไหมครับระยะสั้นตรงนี้เนี่ยนะครับสำหรับคนที่มีน้ำหนักการลงทุนในรุ่นก่อนนะอยู่เนี่ยนะครับผมคิดว่าอาจจะต้องรอดูให้จังหวะตลาดเนี่ยมีการปรับสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นเข้าไปเพราะจริงๆถ้าเกิดว่าเราดูในเรื่องของ valuation เองเนี่ยหรือว่ามองจากค่า PE เองเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในเลเวลที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะสูงครับนะครับก็อาจจะรอหลังจังหวะตลาดที่มีการปรับสักนิดหนึ่งเนี่ยแล้วก็ค่อยเริ่มทยอยการลงทุนนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยการปรับฐานเนี่ยผมยังคิดว่าอาจจะปรับไม่ได้เยอะมากเพราะว่าสภาพคล่องที่รออยู่ข้างนอกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะstrategy หนึ่งหรือว่ากลยุทธ์อันนึงเนี่ยที่สามารถใช้ได้ดีนะครับก็คือการทํา DCA ครับนะครับครับในกองทุนรวมก็เป็นตัวที่สามารถที่จะสร้างกําไรได้ค่อนข้างดีทีเดียวครับผมกองทุนที่เหมาะกับสถานการณ์แบบนี้จากคําแนะนําของโนมูระเราชอบกองไหนเป็นพิเศษครับตอนนี้มีกองทุนที่น่าสนใจหลายกองนะครับรวมถึงในส่วนของที่เป็นพวกกองทุนหุ้นไทยเองรวมถึงหุ้นต่างประเทศด้วยนะครับโดยหุ้นไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะมีกองทุน SSFX นะครับซึ่งเป็นกองทุนรวมที่เป็นกองทุนออมนะครับแล้วก็ลงทุนในหุ้นไทยโดยเฉพาะนะครับถือการลงทุนเนี่ยมีระยะเวลา10ปีนะครับตามเกณฑ์เนี่ยสามารถเอาไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับโดยที่นักลงทุนเนี่ยจะต้องซื้อกองทุนเนี่ยภายในวันที่30มิถุนายนโอ้โหเลย20วันเองต้องรีบเลยนะครับวันนี้โค้งสุดท้ายเลยก็คือ 200,000 บาทที่เป็นตัว SSFX นะครับสำหรับโนมูระเองเราเป็นโบรกที่เป็น Open Architecture ด้วยก็คือขายได้ทุกกองเลยล่ะเพราะฉะนั้นของทุกๆบลจ.ที่เราแนะนำถ้าเลือก SSFX ตอนนี้ตัวไหนกองไหนของบลจ.ไหนเป็นท็อปพิกของหลักทรัพย์โนมูระครับเรามีไว้หลายทางครับคือจริงๆตัวของ SSFX เนี่ยด้วยความที่อายุของเขาค่อนข้างยาวมากเนี่ยมันจะมีกองที่จ่ายเงินปันผลและกองที่ไม่จ่ายเงินปันผลครับผมนะครับสำหรับกองที่จ่ายเงินปันผลเนี่ยเรามีแบ่งเป็น3คลาสนะครับจะมีคลาสหนึ่งที่ผู้จัดการกองทุนบริหารแบบ active นะครับอันนี้เนี่ยเรามีกองทุนของ SCB นะครับ SCB Equity SSFX นะครับสำหรับกองถ้าเกิดว่าท่านใดที่แบบไม่ชอบให้มีผู้จัดการกองทุนมาบริหารอยากจะให้เป็น passive ตาม index นะครับ อันนี้เราก็มีกองทุนของกลุ่มไทยนะครับเป็นตัวที่เราแนะนำอยู่เป็นกลุ่มไทยที่ตามดัชนีไทยพัฒน์ ESG นะครับก็ลงทุนในหุ้นไทยขนาดใหญ่เนี่ยครับผ่านเกณฑ์ของ ESG นะครับ ก็เป็นตัวที่น่าสนใจหรือว่าบางท่านเนี่ยอยากจะได้ตัวที่ผสมตัวของ property fund ด้วย property fund จะเป็นตัวที่จ่ายผลตอบแทนเนี่ยสม่ำเสมอนะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจคือเราถือระยะยาวเนี่ยนะครับถ้ามันได้ยิวสม่ำเสมอก็จะเป็นตัวที่ดีอันนี้ก็มีกองของ Land and House นะครับสำหรับอันนี้เป็นกองของปันผลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ปันผลเนี่ยเราก็ยังมีกองของUOB หรือว่าบัวหลวงนะครับที่ performance ค่อนข้างดีรวมถึงถ้าเกิดว่าเป็นกองหุ้นไทยถ้าเป็น Set 50เนี่ยก็จะมีกองของพัทระนะครับที่ค่าธรรมเนียมบริหารการจัดการเนี่ยค่อนข้างถูกทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าเราสามารถที่จะเลือกลงทุนได้กับหลายบลจ.นะครับทีนี้มีผมฝากนิดนึงคือมันมีคำถามว่าเราถือการลงทุนเนี่ย10ปีเนี่ยจริงๆเรามันเป็นความเสี่ยงหรือว่าจะเป็นความเสี่ยงการลงทุนหรือเปล่านะครับอันนี้ในข้อมูลครับครับเชิญครับในข้อมูลที่ผมมีเนี่ยนะครับคือ10ปีย้อนหลังเทียบกับดัชนีที่เป็น Set Total Return Index เนี่ยคือดูรวมผลตอบแทนทุกอย่างทั้งเงินปันผลด้วยครับเข้าไปด้วยเนี่ยนะครับอัตราการเฉลี่ย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าถือเกิน10ปีเนี่ยไม่มีติดลบเลยตั้งแต่ปี2000จนถึงปัจจุบันครับต่อให้เราซื้อในปีที่แพงเหรอครับเพราะหลายคนจะกลัวว่าอินเด็กซ์ขึ้นมาเยอะแล้วตรงนี้ 1,400 จะซื้อดีมั้ยใช่ครับสมมุติว่าเราซื้อที่แพงคือสมมุติว่าช่วงที่เราซื้อแพงเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงของปี2007-2008ตอนที่ตลาดพีคนะครับแล้วเราก็ถือมา10ปีนะครับมูลค่าผลตอบแทนที่เราได้เฉลี่ยต่อปีจะตกอยู่ประมาณ 5% อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากจะลดหย่อนภาษีแล้วกังวลเรื่องของอินเด็กซ์ว่าขึ้นมาเยอะแล้วคุณสุกิจกำลังบอกว่าไม่ต้องกังวลหรือว่าจะ DCA ในช่วงไม่กี่วันนี้ก็ได้20วันนี้ก็ได้ให้ครบไปนะครับ
ช่ครับในสถิติในอดีตเนี่ย10ปีถ้าเราถือการลงทุน10ปีเนี่ยเต็มนะครับมันไม่เคยขาดทุนครับถ้าดูในอดีตสถิตินะครับครับผมซึ่งเดี๋ยวนี้กับบริษัทหลักทรัพย์หลายๆแห่งก็เป็น Open Architecture ซึ่งโนมูระเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับก็หมายความว่าถ้าลูกค้าของโนมูระเนี่ยโทรเข้ามาบอก Marketing ก็สามารถซื้อได้ทุกกองที่คุณสุกิจบอกเราเมื่อสักครู่นี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณสุกิจครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นก็คือกลยุทธ์นะครับจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินนะครับคุณผู้ชมครับมี2แบบเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องเลือกก่อน SSFX เนี่ยยังไงก็ตามต้องซื้อก่อน30มิถุนายนนะครับเพราะนั้นเหลือเวลาอีกไม่กี่วันทำการแล้วนะครับยอดตรงนี้ 200,000 บาทลดหย่อนภาษีได้แต่ต้องถือเรื่องของการลงทุนเอาไว้10ปีขึ้นไปนะครับเป็น10ปีเต็มด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีเรื่องของเงินเย็นพอที่จะเข้ามาลงทุนแต่ว่าเอาไว้ลดหย่อนภาษีได้นะครับซึ่งวันนี้ก็มีทั้งกองแบบ Active Fund แล้วก็ Passive Fund ถ้า Active แนะนำกองของ SCB KTB แล้วก็ Land and House ส่วนถ้าเป็นแบบ Passive ก็คือลงตาม Index นะครับแนะนำ UOB BBL แล้วก็ของพัทระนะครับทิ้งท้ายรายการในเบรกนี้ไปนะครับกับคุณกับเรื่องราวดีๆนะครับคุณชมครับของการลงทุนผ่านกองทุน SSF นะครับแบบปกติที่เรายังคงลงทุนกันได้จนถึงสิ้นปีนี้นะครับและกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมพิชยุทธ์จงใจพิพัฒน์และทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Super Savings Fund Extra กองทุนเพื่อการออมชนิดพิเศษได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเพิ่มถึง 200,000 บาทเงินออมก็มีภาษีก็ได้ลดเปิดให้ซื้อถึงวันที่30มิถุนายนนี้ติดตามข้อมูลกองทุนได้ที่www.settrade.com/mutualfund